ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023เหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ทุกคนตัวเกมก็กำลังปิดอัปเดตอยู่นะคนก็ตั้งแต่ 9:00 นจนถึงประมาณ 10:30 นแล้วทุกคนก็อย่างช้าที่สุดก็ประมาณ 11:00 นที่เกมจะเปิดให้เราทำการได้เล่นกันนะครับก็มาดูนะครับว่าหลังการอัปเดตนะครับจะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับและก็ขอฝากไว้เช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับโอเคทุกคนอย่าลืมบอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตหรือว่าหลังการเปิดอัปเดตเองนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันครับคนตอนนี้นะครับตัวเกมปิดอัปเดตอยู่ทุกคนก็ปิดตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมานะครับถ้าตามประกาศทุกคนจะเปิดประมาณ 10:30 นะทุกคนถ้าเลื่อนก็อาจจะเป็นถึง 11:00 เลยด้วยกันครับทุกคนโอเคมาเริ่มดูเลยกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างครับเมื่อเกมเปิดมาทุกคนสิ่งแรกที่ต้องเจอคือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับล็อกอินครบ7วันรับไป 60,000 GP แล้วก็ 50 eFootball Coin นะทุกคนต่อด้วยในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสนะครับรับไป 100,000 กว่า GP ทุกคนแล้วก็ 50 eFootball Coin หรือว่า 50 ทองในผมก็รวมทั้งสิ้นก็คือทองฟรีจากการล็อกอินก็คือ100ทองเลยด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของแพ็คกันบ้างนะครับสำหรับแพ็คทุกคนแพ็คที่จะเข้าใหม่วันนี้นะครับมีทั้งหมด3แพ็คเลยด้วยกันนะครับเริ่มแรกก็คือในส่วนของ International Pack ทุกคนมีทั้งหมด2แพ็คด้วยกันครับผมหรือว่าแพ็คทีมชาติเองนะครับแพ็คแรกเป็นแพ็คของทีมชาติเบลเยียมทุกคนราคาอยู่ที่900ทองนะผมนำทัพโดยเควินเดอร์บอยทุกคนติบุกุตัวนะครับโรมิลูลูกากูทุกคนบาชเชอยี่นะครับทุกคนติเลมันนะครับแล้วก็เอเดนฮาซาอะไรประมาณนี้ทุกคนมีทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับผมราคา900ทองนะครับต่อด้วยเป็นแพ็คของทีมชาติโปรตุเกสทุกคนนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจอคานเซโลทุกคนเบรนโดซิลวาบูโน่เฟรนเดสเปเป้คนรูเบนเนเวสอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็น11คนเช่นกันทุกคนราคา900ทองเช่นกันนะทุกคนในส่วนของเราแพ็คเหล่านี้ผมก็ได้ทำการลงคลิปรีวิวไปแล้วนะครับว่าจะมีใครมากันบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมชาติเบลเยียมนะทุกคนรวมไปถึงทีมชาติโปรตุเกสผมก็ได้ทำการลงคลิปไปแล้วเช่นกันนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปย้อนดูได้เลยทุกคนในส่วนของ2แพ็คเหล่านี้นะครับและก็อีกหนึ่งแพ็คก็คือในส่วนของแพ็ค PO เทียบบิลคนหรือว่าแพ็คที่เป็นผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็คือ PO เทียบบิลของอินเตอร์เนชั่นแนลขาดทุกคนก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็ในส่วนการคาดการณ์นะครับเรามาดูในส่วนการคาดการณ์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ก็สื่อแรกทุกคนนำทัพโดยบูโน่เฟรนันเดสนะครับดิบุกูตัวทุกคนปุยโยซาก้าในระบบเฟรงกี้เดยองนะครับเฟรานตอร์เรสคนอาเดียนราบิโอในระบบเกเรกเบลนะครับล็อบเรนครับทุกคนอัสโนนะผมแล้วก็วาเลนเซียแล้วก็ปิดท้ายดูริโก้โกดินนะครับก็ถ้ามาแบบนี้ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูต่อสื่อที่2ในการคาดการณ์มานะทุกคนนะครับโดยคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับคนเจ้าฟิลิกนะครับบริชาร์ดิสันครับทุกคนบูกาโยซาก้านะครับผมตีโบกูตัวนะครับต่อด้วยโคดี้กักโปทุกคนเจ้าหนูกาบี้นะครับผมแล้วก็ปีกขวาของญี่ปุ่นนะทุกคนแบ็คขวาของสวิตเซอร์แลนด์นะผมแล้วก็แบ็คซ้ายวินแบ็คฝั่งซ้ายของซาอุดีอาระเบียคนปิดท้ายด้วยแบ็คขวาของเอกวาดอร์ด้วยนะครับก็ถ้ามาตามนี้ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแถมให้อีกสื่อเลยกันนะครับสำหรับในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อที่3นะครับนำทัพโดยเฟกกี้เดยองทุกคนติโบกุตัวนะครับบูโยซาก้าทุกคนลูก้าโมริทนะผมเกเรกเบลนะครับทุกคนโอลิเวียชิรัวทุกคนเจ้าหนูกาบี้นะครับต่อด้วยคริสเตนเซ่นครับทุกคนกองหน้าอย่างวาเลนเซียผมแล้วก็อัสโนปิดท้ายด้วยปีกซ้ายของซาอุดีอาระเบียนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการคาดการณ์ทั้งหมดของสื่อต่างประเทศนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนการแจกฟรีก็น่าจะมีแจกฟรีในส่วนของไอเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็กฟรีของทีมชาติฝรั่งเศสผมที่มีเคลียนเอ็มบัปเป้อาเดียนราบิโออะไรประมาณนี้ผมก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมหรือว่ายังไม่ได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนผมก็ยังไม่ได้เคลียนเอ็มบัปเป้เลยนะครับก่อนนี้แล้วผมมันจะมีการแจกฟรีทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับก็ก่อนหน้านี้แจกฟรีไปแล้ว3ครั้งนะครับก็จะเหลือการแจกฟรีอีก2ครั้งด้วยกันนะครับโอเคทุกคนทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนมาอัปเดตให้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างหลังการอัปเดตนะครับย้ำว่าจะมีการเปิดอัปเดตก็คือ 10:30 นไม่เกิน 11:00 นทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเกมเปิดมาปุ๊บทุกคนจะมาทำการอัปเดตและยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับ